ครับหลังจากที่เราติดตั้ง Movie Plug In E1 กับ Final Cut แล้วนะครับเราลองมาทำการ Capture หรือ Transfer ไฟล์เข้ามานะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับคลิกที่ Lock and Transfer นะครับคลิปที่เราต่อไว้ก็คือ Canon USD 550ก็จะปรากฏขึ้นมานะครับทีนี้ผมจะไล่ดูฟอร์แมตทั้ง5ตัวที่ Canon บันทึกได้นะครับไล่มาตามวิดีโอเลยนะครับ5ตัวครับก็มีทั้ง1920แล้วก็1280นะครับเอานะครับส่วน2ตัวล่างสุดนี่จะเป็นของเลอเกรียนะครับเลอเกรียก็จะมีมาตรฐานตัวเดียวนะครับก็คือ1920คูณ1080นะครับทีนี้เราลองทรานสเฟอร์งานเข้ามานะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยตัว preference ใน Final Cut เนี่ยก็จะมองเห็น E1 นะครับ Canon E1 นะครับซึ่งใน Final Cut 6เนี่ยสามารถเลือกไฟล์ได้3ประเภทก็คือ ProRes 422 ProRes 422 HiQ แล้วก็ Apple Intermediate Codec นะครับผมลองดูเอาเข้ามา1คลิปนะครับสังเกตว่าทำโค้ดที่บันทึกมาเนี่ยจะแสดงให้เห็นทันทีนะครับนะครับอย่างไฟล์ตัวแรกนะครับก็จะมีทำโค้ดที่17:40ไปถึง17:40ประมาณ47วินะครับความยาวทั้งหมดก็ประมาณ38วินาทีนะครับตอนนี้โปรแกรมเริ่มที่จะทานโค้ดแล้วถ้าท่านใช้กับ Final Cut 7เนี่ยก็จะได้ตัวโค้ดเด็ดเพิ่มมาอีก 2-3 ตัวนะครับเอาละครับทีนี้เราจะลองมาทันโค้ดข้อมูลจากเลอเกรียดูบ้างนะครับเมื่ออยู่ในโหมดของเลอเกรียแล้วซึ่งบันทึกเป็น ABC HD เนี่ยก็จะเลือกได้2ประเภทก็คือ ProRes 422กับ Apple Intermediate Codec นะครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะใช้ปลั๊กอินของ E1 ได้นะครับสังเกตดูระยะเวลาหรือเวลาบนไทม์โค้ดนะครับจะเริ่มต้นที่000หมดนะครับจะไม่มีเวลาที่บันทึกมาจากกล้องเนี่ยให้เราได้ใช้งานนะครับ Mark in Mark out จะเป็น Mark in Mark out ที่เราได้ทำการ Log in Log out เอาไว้ช่วงก่อนที่เราจะ Capture นะครับทีนี้มาดูไฟล์งานกันนะครับฟอร์แมตที่ได้จาก 550D เนี่ยนะครับก็จะเป็นฟอร์แมตที่เราตั้งไว้นะครับส่วนฟอร์แมตที่เราบันทึกไว้ก็คือ 24p หรือ 23.98 เฟรม per second นะครับโค้ดเด็ดจะเป็น Apple ProRes 422นะครับแล้วก็ Data Rate ก็จะเป็นประมาณ 14.5 นะครับประมาณนั้นนะครับซึ่งจะเบากว่าคลิปเดิมที่เป็น MPEG 4นะครับส่วน Reel นี่ก็จะเป็นชื่อกล้องก็คือ550นะครับทีนี้เมื่อเรานำคลิปมาวางนะครับอันนี้ผมนำคลิปของเลอเกรียมาวางก่อนนะครับเมื่อเราเปิดไปที่ตัวไทม์ไลน์โอเวอร์เลย์นะครับใน Final Cut นะครับก็จะไม่มีเวลาให้เห็นนะครับเวลาจะเริ่มที่00กับเซลล์ของเฟรมหรือวินาทีที่เราล็อกอินมาร์กอินมาร์กเอาท์เอาไว้ก่อนที่เราจะทำการล็อกแอนด์ทรานสเฟอร์นะ
ะครับถัดมาลองเอาคลิปของ550มาวางบนไทม์ไลน์นะครับโดยคลิปตัวแรกนี่จะเป็น1920คูณ1080นะครับที่24เฟรมต่อวินาทีก็คือ 24p นะครับอันนี้ผมตั้งซีเควนซ์เป็น1920คูณ1080 24p นะครับสังเกตว่าตัวทำโค้ดโอเวอร์เลย์เนี่ยจะแสดงทำอินทำเอาไว้ชัดเจนนะครับแล้วก็ Noise ค่อนข้างจะน้อยนะครับทั้งที่สภาพแสงต่ำนะครับแล้วก็ไวท์บาลานซ์เนี่ยจากคลิปที่ได้มาจากบริษัทแคนนอนเนี่ยก็จะเป็นไวท์บาลานซ์ที่เป็นออโต้นะครับทีนี้ผมจะลอง Import คลิปหลักๆที่มาจากกล้องนะครับซึ่งจะเป็น MP4นะครับดูว่ามีอะไรแตกต่างกันบ้างนะครับก็คือ Import จากคลิปแรกเลยก็คือ1920นะครับที่ 24p นะครับพยายามตั้งมาร์กอินมาร์กเอาท์ให้แตกต่างกันอยู่นะครับจะได้ดูได้ง่ายๆมานำคลิปมาวางบนไทม์ไลน์นะครับก็จะเห็นสีแดงเพื่อรอการเรนเดอร์นะครับอันนี้เนื่องมาจากว่าโค้ดเด็ดที่มากับคลิปตัวนี้ก็จะเป็น H.264 นะครับซึ่งไม่ตรงกับซีเควนซ์ที่เราตั้งไว้ครับลองเปิดดูจากฟอร์แมตนะครับสังเกตดูดีๆนะครับจะเป็น H.264 นะครับแล้วก็บิตเรทเนี่ยจะ 5.5 ซึ่งบีบอัดมาสูงมากนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับไม่มีไทม์โค้ดให้เราได้ใช้งานนะครับทีนี้ส่วนของไทม์โค้ดเนี่ยบางท่านอาจจะไม่จำเป็นนะครับแต่บางท่านอาจจะจำเป็นอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณแล้วแต่การนำไปใช้งานนะครับขอบคุณมากครับหวังว่าพรีเซนต์สั้นๆชุดนี้อาจจะนำเทคนิคต่างๆให้ท่านได้เอานำไปใช้งานได้บ้างขอบคุณครับ